เอาพี่น้องผมกับ YouTube ช่องอีสานบัดคุยพี่น้องผมกับบ่าวมีพามาขึ้นเฮียนใหม่พี่น้องผมเป็นประเพณีทางภาคอีสานขึ้นเฮียนใหม่ทางอื่นเฮ็ดแนวนี้บ่เนาะพี่น้องเอาเบิ่งพี่น้องบ่าวมีก็มาจ่อๆเอาจังได๋บาดฮะแจ้งตัวนำคนกันไปพี่น้องฮะขึ้นมาเบิ่งคนนำคนเพิ่นไปเป็นอีหยังแล้วมาตะตื่นเต้นให้พี่น้องเขาเอิ้นอีหยังบ่าวมีบ่ฮู้เด้อเบิ่งพี่น้องผมเบิ่งเอาขึ้นเฮียนใหม่ที่หุ่นแม่เขาเอิ้นครับเขาเอิ้นว่าขึ้นเฮียนใหม่เนาะครับเนาะเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาบาดนี่นำเขาไปพี่น้องผมนำเขาไปห้องเอาเขาไปนุ่มบามเราไปใส่เขาไปครับผมเขาไปครับผมโอ้ยน้องสามปอกับมาพี่น้องเขามามีพวกหูว่าเฮ้ยนี่แนวนี้ที่เป็นยังไงกับยุทธิพลมาจังไหนเนาะครับเนาะน้องสามปอเฮาพี่น้องผมสามปอเฮาเนาะพี่น้องเนาะไปกระต้ากระหาบมาถุงกระพายมาพี่น้องกระต้ากระหาบมากระต้าอีหยังล่ะครับนี่กระต้าข้าวสารกับน้ำเอาไปหยังบุนี่อันนี้ผู้ใดพี่น้องผมนี่พ่ายขวดเอากระไรสีน้ำกับห้วนทางกับสีน้ำกันขึ้นมาพี่น้องผมถือหมอนพูดละไปถือหมอนพูดละไปแต่ว่าเดี๋ยวข้อมเป็นมาประเภทนี้บ้ามีสีถามให้เบิ่งเลยครับเด้อว่าเป็นแนวใดฮะเดี๋ยวถามเพิ่นขึ้นมาเบิ่งก่อนพี่น้องอยู่ทางคุณครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมอันนี้บ่าวมีบ่ทันเคยบ่แน่ใจว่าตอนเปิดร้านนี้เฮาได้เบิ่งบ่อาจจะบ่ได้เบิ่งแต่ว่าตอนเปิดร้านนี้นะเป็นคนละลักษณะกับอยู่เฮียนบ่าวมีอยู่เนาะแต่ว่าก็แปลกดีเป็นพ่อขาวเลยที่มีการขึ้นเฮียนใหม่ว่าซั่นบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมไปครับไปลุยครับผมลุยครับผมคิดโอ้ใช่มั้งครับเฮียนไทยเนาะคืองามครับแกพี่น้องเฮียนผู้ใดเนาะไผเนาะไผได้งามครับพี่น้องผมเดี๋ยวพาเบิ่งถูกอริยบทเพิ่นเข้าห้องนี้เบิดบ่ครับเข้าห้องนี้เบิดบ่ซั่นเข้าไปโอ้หมอนเหมือนอีหยังเฮาก็เอาเข้านี่แม่นบ่ครับคุณพ่อใหญ่ผ้าขาวเพิ่นก็เฮ็ดพิธีอยู่คุณพี่น้องเอาคนเอาแล้วครับเรื่องบอกแล้วว่าเอาหมีนอนพี่น้องผมเพิ่นสินอนนี่บาดอุ๊ยตายเพิ่นได้เฮียนงามแท้พี่น้องฮะไปไล่สวดมันสิเห็นเพิ่นสิมาคุมอ๋อเอ้ามันคนขออนุญาตเบิ่งห้องนี้พี่น้องผมบาดนี่ขออนุญาตเบิ่งห้องนี้ป๊าดห้องผู้ใดป๊าดพี่น้องผมบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาอยากมีเด้อเนาะแนวนี้2ห้องบ่ครับ2ห้องก็เลียเสียแล้วสองห้องก็เลียเสียแล้วคุณแม่เดี๋ยวเบิ่งทางพี่ใส่เบิ่งดู
มาเพิ่นก็อยากเบิ่งเพิ่นนั่นล่ะมันเป็นจังได๋ทางพี่โอ้ทางพี่เป็นของคั่วบ่เออของน้ำเออพี่ครับเป็นของน้ำของคั่วยากไปคุณอันนี้พี่น้องผมตรวจยัดไปมันแปลกอยู่ในบ่าวมีว่าเบิ่งจังหนึ่งมันก็คล้ายๆกันนะแต่ละบ้านก็ได้ก็บ่น่าสิคุณยายนอนหุ้มผ้าแล้วพี่น้องบ่าวนอนหุ้มผ้าแล้วเอาแล้วลูกเราแล้วลูกเราพี่น้องผมไม่ใช่ลูกแล้วลูกแล้วเฮ้ยอย่างเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นประเพณีที่เฮาเบิ่งแล้วเฮาก็ต้องศึกษาตามผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องผมบ่แม่นว่าผู้ใดก็เสียดได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าผู้ใดก็เสียดได้เอาโลดเด้อพี่น้องเนาะต้องมีพิธีรีตองต้องมีศาสตร์และศีลมีความรู้พี่น้องผมสืบต่อทอดกันมาจากบรรพบุรุษเนาะพี่น้องเนาะสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษก็บ่ฮู้คือกันล่ะว่ามีก็ได้ว่าเป็นจังได๋ก็ว่าแม่แย่อันนั้นนอนอยู่อยู่ว่างหันบาดแล้วก็ลุกแล้วอันนี้ก็เป็นยังอยากยังกินพี่น้องผมเป็นแผนยังอยากยังกินครับพี่น้องนะตักเขาไปอยากไปสู้กันกินว่าซั่นเดี๋ยวบ่าวมีผ้าตะลุยทางในพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมีผ้าตะลุยทางในอันนี้เป็นขนมจีนเป็นข้าวปุ้นพอข้ามเพิ่นกินข้าวพี่น้องผมพอเป็นพิธีเนาะพี่น้องเนาะพอข้ามกินข้าวพอเป็นพิธีครับเป็นสูตรข้ามเพิ่นสิกินข้าวกินน้ำสามตาบาทที่นี่อันนี้ก็ผูกแขนกันไปพี่น้องผูกแขนกันไปเอาเข้ามาในบ้านกันแล้วพี่น้องผมเข้ามาในบ้านกันแล้วบาทที่นี่ครับเอาให้จุใจกินน้ำพี่น้องผมยังกินห่อพี่น้องต้มปลาแกงไก่ใส่ดอกไม้สม
ก็แดงวางปุ่นปุ่นปุ่นแก้วบองอันนี้แก้วบองเป็นป่ะครับผมแก้วบองต้มปลากินก็พอยาวมันก็พอแซ่บแล้วเนาะแม่ป่าแม่บองครับผม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 เป็นภาพเป็นภาพพี่น้องเลยสุดยอดเอาไปทักเพื่อนสิครับขอบคุณทุกไรทุกการติดการตามเพื่อเก้าพี่น้องผมประเภทนี้ทางภาคอีสานเฮาเนาะพี่น้องเนาะหาเบิ่งยากอยู่เด้อแบบนี้โดนๆบ่มีจังสิได้มารวมงานกับคนจักเทนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งจังสิพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ